เย้ฮัลโหลมีใครได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลโอเคมาก่อนที่ผมจะเริ่มสอนการสร้างโมเดลนะฮะผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมก๊อฟหรือจากช่อง GS ก๊อฟพาเพลินนะครับพอดีผมได้ทำคลิปสร้างโมเดล 3D ใน Vloy ให้สาวพิกเซล่าและลงคลิป MMD ใน TikTok นะครับก็ได้มีการตอบรับกลับมาที่ดีมากนะฮะบางคนก็ชอบและบางคนเนี่ยอยากให้ผมสอนการสร้างโมเดลนะฮะผมก็ดีใจนะฮะที่อยากให้ผมสอนแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะงั้นไปกันเลยโอ้มาแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะก็ให้พิมพ์หาใน Google เลยครับเขียนคำว่าVloy Studio นะฮะมีแล้วโอเคนะก็จะขึ้นลิงก์แรกเลยนะครับพอกดเข้าไปนะฮะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจะมีเขียนคำว่าดาวน์โหลดนะฮะก็คอมใครนะฮะที่เป็น Windows นะฮะก็กดของ Windows 64บิตไปส่วนคอมใครที่เป็นที่ใช้ Mac ก็กดของ Mac นะฮะซึ่งของผมใช้ Windows ก็กดโหลดของ Windows ไปนะฮะส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปข้างล่างให้นะครับผมพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็หน้าต่างของไอคอน Vloy Studio เนี่ยก็จะมาอยู่นี่นะฮะก็กดคลิกเข้าไปปั๊บก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะซึ่งใน Vloy Studio ของเขาเนี่ยเขาจะมีร่างอวตารSimple Model ให้มาอยู่แล้วครับสุดหรือใครอยากจะสร้าง New Model ก็ได้เลยนะครับแต่เพื่อวิธีการรวดเร็วนะครับผมขออนุญาตไปกด Simple Model หรือกดโมเดลผมดีกว่าเอาโมเดลของผมแล้วกัน รอสักครู่โหลดแป๊บนึงโอเคมาแล้วมาก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็ผมจะสอนวิธีการใช้เมาส์ก่อนนะครับก็พอกดคลิกขวาค้างนะฮะเราก็จะลากไปสามารถหมุนตัวละครได้นะครับว่ารูปทั้งหมดเป็นยังไงหมุนได้360องศาส่วนเมาส์กลางเนี่ยกดคลิกค้างก็สามารถเลือกขึ้นเลือกลงซ้ายขวาอะไรก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็สกอร์เมาส์เลื่อนเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกก็ได้ครับมาที่หน้าต่างของ Vloy กันเลยดีกว่าก็ Vloy เนี่ยเขาจะมีปรับแต่งของพวกหน้าตาพวกทรงผมพวกบอดี้พวกเสื้อผ้านะครับก็หลักๆเลยเรามาแก้ตรงหน้าตาก่อนแล้วกันหน้าต่างของหน้าตาเนี่ยของ Face Editor เนี่ยจะมีพวก Design Expression แล้วก็ Texture นะฮะซึ่ง Texture เนี่ยเดี๋ยวขอปรับแต่งทีหลังผมสอนอธิบายทีหลังก็เรามาไล่ทีละอันเลยครับก็ eye เนี่ยเราสามารถปรับพวก position ของดวงตาได้ว่าจะประมาณไหนแบบว่าซูมเข้าซูมออกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะปรับความกว้างของดวงตาใช่อันนี้ความสูงใหญ่ไป แล้วก็ลองปรับเด่นได้เลยนะครับไอการสร้างตัวละครเนี่ยเราอาจจะใช้เวลานานในการสร้างนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าอยากจะได้ตัวละครที่ออกมาดูดีก็ต้องสร้างอย่างใจเย็นนะครับผมเฮ้โอเคอันนี้จะเป็น eye shape นะฮะก็จะเป็นแบบการปรับของความแหลมของตัวตาเนี่ยว่าจะเอาแหลมเฟี้ยวแค่ไหนอันนี้จะเป็น eyebrow ตัวคิ้วนะฮะแล้วก็ปรับจมูกนะครับปากอันนี้จะเป็นปากนี่เอียหูเนี่ยสามารถปรับขนาดใหญ่ได้หรือเอาแบบเป็นเอวก็ได้นะฮะน่ารักดี แต่ไม่เอาดีกว่าผมเป็นมนุษย์สายฟ้าเนาะเอาอย่างนี้แหละลองปรับดูนะว่าจะเอาคากับประมาณปรับแค่ไหนนะเรามาสู่ของเท็กเจอร์กันเลยดีกว่าเท็กเจอร์เนี่ยจะเขาก็จะมีเขียนให้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรไอบาวเมาส์พวกไออะไรอย่างนี้ส่วนอันไหนนะอันนี้คือดวงตานะฮะลองกดเข้าไปปั๊บเนี่ยตาผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าลองปิดหน้าต่างเนี่ยไม่หายแฮะขอโทษแป๊บนึงนะมันคืออะไรวะนี่อันนี้คือดวงตาแรกเริ่มนะฮะที่เขาให้มาแต่แรกมาอยู่แล้วซึ่งผมใส่เลเยอร์เนี่ยเข้าไปเพื่อเป็นแบบดวงตาอีกเลเยอร์หนึ่งก็ดูสวยดีนะครับวิธีการลากimport เข้ามานะฮะก็เพื่อเซฟไว้นะครับเราควรเพิ่มเลเยอร์ทีละอันนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันเก่าอันใหม่มัน
คืออะไรหรือเซฟอีกวิธีนึงคือควรเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับแต่ผมขี้เกียจโอเคพอกด import นะฮะก็ให้หาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับซึ่งเราสมมติเอาตัวนี้นะนี่ดวงตาสีแดงนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นี่ก็จะดูโหดๆหน่อยโอเคกลับมาที่ดวงตาสีฟ้าเหมือนเดิมส่วนเฟซนะฮะเราสามารถเพิ่มสกินหน้าหรือเราอยากจะวาดสดๆเลยก็ได้นะฮะซึ่งคนที่ไปที่เลเยอร์นะฮะไม่ควรไปที่ข้างล่างนะฮะเพราะข้างล่างคือหน้าจริงนะมันจะยุ่งยากหน่อยเวลาการลบอะไรเงี้ยกดคอนโทรลแซดไปเลเยอร์เนี่ยมันสามารถให้เรารู้ว่าเป็นเหมือนเป็นขั้นๆในการสร้างนะฮะจะได้ในการลบง่ายหรือจะสร้างเพิ่มก็ง่ายขึ้นนะครับจะได้รู้ว่ามันคืออันไหนอันไหนครับนี่ทาสีนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้น่ารักดีนะฮะส่วนการสร้างแบบเพิ่มอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าสร้างให้มันดูแบบคมชัดมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างสอนแบบง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องอะไรมากนะครับส่วน expression นะครับก็จะเป็นเหมือน emotion ในการปรับนะฮะว่าความสนุกเนี่ยควรยิ้มแย้มประมาณไหนอันนี้จะปรับของตัวคิ้วตัวตานะฮะส่วน angle เนี่ยก็อยากแบบให้โกรธมากน้อยแค่ไหนทำตาอะไรยังไงก็ลองปรับดูนี่อันนี้คือปากก็แต่ละอันก็จะมีเขียนให้ว่ามันคือหน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองย่อให้ดูเนี่ยจะมี eyebrow มี eye แล้วก็เมาส์นะฮะก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับอันนี้จะเป็น hair editor นะครับก็จะมีเหมือนหน้าเฟซแล้วก็จะมีดีไซน์อันนี้จะเปลี่ยนเป็นใหม่คือเป็นโบแล้วก็เท็กเจอร์นะฮะก็ตัวดีไซน์เนี่ยก็จะมีผมเป็นแบบแรกเลเยอร์ให้อย่างนี้เดี๋ยวผมขอลองปิดไปก่อนแล้วกันนะค่อยเปิดก็ผมแรกเริ่มเนี่ยเขามาจะให้มาอย่างนี้สีขาวๆเนี่ยเดี๋ยวขอปิดก่อนนะนี่แรกเริ่มมันจะมาอย่างนี้ใช่ซึ่งเราเนี่ยต้องกด add freehand group นะฮะหรือไอ้ add ขออภัยคือกด add freehand group เนี่ยเพื่อสร้างเลเยอร์ในการปรับเส้นผมนะฮะแบบการสร้างเส้นผมออกมายื่นออกมานี่เดี๋ยวผมลองวาดให้ดูนี่จะมีเมาส์มีบัสแล้วก็คอนโทรลก็พอวาดออกมาใช่ไหมเส้นออกมามันก็จะมาอย่างนี้นี่ซึ่งเนี่ยมันจะโผล่ออกมาหน่อยแล้วก็สามารถปรับแก้ได้ในการเนี่ยปรับลองปรับเอาปรับให้มันเข้ามาข้างในอะไรอย่างนี้ฮะนี่แล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการปรับสีอันนี้จะเป็นแบบปรับสีเอานะครับว่าจะให้ผมเนี่ยสีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเท็กเจอร์เหรออ่ะนี่เดี๋ยวขออภัยก่อนอันนี้อันนี้จะเป็นแบบปรับว่าเส้นผมเนี่ยมันเอาเงาเส้นประมาณไหนก็ว่าไปนะฮะก็ไฮไลท์นี่ไฮไลท์เห็นใช่ไหมไฮไลท์ขยับซ้ายขวาเนี่ยปั๊บนี่ไฮไลท์แล้วก็นี่อันนี้รู้สึกไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ฮะอ๋อเปลี่ยนนี่เห็นใช่ไหมโอเคส่วนนี้จะเป็น hair position นะครับว่าเราจะเอาปรับไปทางไหนก็ปรับไปอันนี้จะเป็นขนาดนะฮะว่าจะอ้วนผอมแค่ไหนนะฮะทองเส้นปรับง่ายดีอันนี้จะเป็นความหนาขึ้นออกมาเนี่ยใช่ไหมครับมันจะเพิ่มความหนาของตัวผมครับผมอันนี้ทวิสต์เหรอก็เป็นการปรับนะครับว่าทรงผมเนี่ยมันจะหมุนเป็นเกลียวอะไรยังไงนะฮะอันนี้จะปรับขนาดเอาว่าเอากว้างยาวแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นศูนย์แป๊บส่วนสมูทเนี่ยก็เป็นสมูทของเส้นผมนะครับว่าจะเอาสมูทแบบคมยังไงก็จะมาแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบอย่างนี้หรือสมูทไปก็เพิ่มที่ร้อยไปเลยโอเคครับครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าให้ลองปรับวาดเล่นดูว่าจะเอาแบบทรงสี่เหลี่ยมทรงมุมแหลมอะไรอย่างนี้นะฮะนี่อันนี้เหมือนเป็นรูปหางไปหน่อยขออนุญาตกับนี่โอเคนะฮะมาส่วนอีกอันนึงเนี่ย add ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะฮะก็พอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเหมือนเป็นกลุ่มให้ก็มันจะเหมือนแปลว่าเราวาดง่ายขึ้นในการวาดเป็นของเส้นผมกลุ่มๆไปนะฮะแ
ผมชอบวาดใหม่แต่แรกเลยดีกว่าโอเคพอเรื่องทรงผมเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตครับทรงผมเดิมก่อนเอทรงผมหายมายังวะใช่ไหมจะทรงผมมันนะโอเคน่ะได้แล้วทรงผมกลับมาแล้วส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นบอดี้นะครับก็เราจะมาปรับขนาดดูเอานะฮะว่าบอดี้เราเนี่ยจะเอาแบบยังไงความสูงนี่จะตัวเล็กแค่ไหนนี่นี่เล็กสูงเล็กใหญ่ก็ว่าไปนะฮะนี่จะเพิ่มความสูงอีกทีนึงเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่เดิมส่วนนี้เฮดนะฮะความใหญ่ของตรงหัวนะฮะก็ลองปรับกันดูนะฮะต่อไปไปที่เท็กเจอร์ของบอดี้นะฮะซึ่งเป็นการเพิ่มลวดลายของตัวละครเรานะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเสื้อแป๊บหนึ่งเพื่อจะได้เห็นชัดเจนอันนี้คือจะเป็นรูปร่างมาแต่แรกนะฮะไม่มีอะไรมากก็จะโป๊ๆหน่อยต้องเซ็นเซอร์ไหมมันก็ไม่ได้ติดเลยขนาดนั้นนะเนาะโอเคเอาออกไปdelete ก็เราก็จะใส่วาดออกมานะครับว่าจะแบบมีเสื้อกล้ามมีลวดลายของสายฟ้าอะไรอย่างนี้หรือจะใส่ถุงมือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีขออนุญาตแป๊บนึงเลือกที่ไหนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบตัวมือตัวแขนอะไรอย่างนี้มันแบบเขาวาดให้ออกมาแล้วก็สามารถวาดเพิ่มก็ได้เดี๋ยวขอวาดเพิ่มเลเยอร์แป๊บแบบกางเกงเนี่ยมันแบบมันดูสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยของกางเกงในนะฮะแล้วก็สามารถปรับขนาดของมันได้แบบอยากวาดเพิ่มก็วาดไปลองดูนี่ก็จะเป็นวาดสีทึบแมปนี่อะไรอย่างงี้นะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะถ้าอยากให้ด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันนะฮะเราสามารถกดที่ตรงมุมนี้เห็นใช่ไหมครับเขียนคำว่ามิลเลอร์นะฮะเนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะวาดมา2ด้านให้เลยอันนี้อ๋อขอโทษนั่นมันไกด์ไลน์นี่อ่ะพอวาดปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้น2ด้านให้เนี่ยเท่ากันเด้เลยนะฮะเอาออกไปโอเคมาต่อเรื่องของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามันจะมีให้เลือกหลายอย่างจะเป็นแบบอันนี้เบสโมเดลลาไม่มีอันนี้จะเป็นยูนิฟอร์มนะฮะก็จะมีแบบชุดเดรสอะไรก็ว่าไปเฮ้ยผู้หญิงกลายเป็นแจวซะงั้นอันนี้ยูนิฟอร์มอ้าวอันนี้ก็ชุดผู้หญิงนี่ว่ะอ่ะนะโอเคนี่จะเป็นชุดยาวปั๊บๆอันนี้จะเป็นชุดที่เราแต่งขึ้นมานะครับปั๊บๆบอททอมโอเคนี่กลับมาแล้วส่วนรองเท้านี่ไม่แน่ใจแล้วรองเท้าใช้ของมันป่ะเด็ก ช่างมันไปก่อนแล้วกันโอเคคุณจะเห็นใช่ไหมว่ากางเกงของเราเนี่ยมันจะมีลวดลายซึ่งในตัววีลอยเนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะฮะอันนี้เราวาดขึ้นมาเองนะครับผมก็เหมือนกันไปที่เท็กเจอร์นะฮะในการวาดพอกดที่เท็กเจอร์ไปนะฮะก็ไปกดข้างล่างตัวของพวกอันนี้จะเป็นตัวฮูดตัวยูนิฟอร์มของตัวกางเกงนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของรองเท้าก็ลองกดที่เสื้อพอเสื้อก็จะขึ้นประมาณนี้นี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวเสื้อที่ผมวาดนะฮะจะเป็นอันนี้ลองปิดอันนี้ดูนี่อ้าวไม่หายอ๋อลืมไปผมวาดใน Photoshop โอเคปั๊บอันนี้คือรูปไอ้สีขาวเนี่ยคือรูปชุดฮูดของมันจริงๆเต็มๆเนี่ยก็ลองวาดกันมาหรือเราจะทำให้เป็นแบบเหมือนเป็นปอกแขนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวนะปอกแขนต้องสั้นนี่โอเคปอกแขนนี่อะไรอย่างนี้ก็เทอีกแบบหนึ่งไปที่แคมีราเอ็กพอร์เตอร์นะฮะเอ็กพอร์ตขออภัยอ่านผิดก็ expression นะฮะในการปรับเป็นการปรับหน้าตาประมาณนี้ในการลง export ของเราไป
ส่วนลูกแคมิล่าเนี่ยคือจะเป็นการหันไปซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบลูกตาเรามองเราอยู่เห็นใช่ไหมซูมให้ดูซูมให้ดูนี่โอเคแบ็กกราวด์แล้วนี่จะปรับสีเอาว่าจะประมาณไหนในการถ่ายในการเอ็กพอร์ตนะฮะส่วนนี้จะเป็นโพสแอนด์แอนิเมชันนะฮะคือการปรับท่าทางของตัวน้องคนนี้นะฮะตัวน้องอะไรเลยนี่คือตัวผมโอเคนี่จะเป็นการชกแล้ววิ่งอะไรอย่างงี้ก็จัมปิ้งเป็นการโพสเหมือนแบบว่าทรงผมเนี่ยมันนิ่งไหมอะไรอย่างงี้ผมลืมสอนเรื่องโบนแฮะแฮของโบนเนี่ยเห็นใช่ไหมครับว่ามันจะมีสีเนี่ยถ้าสมมุติสีของมันไม่ได้ขึ้นมาอย่างแป๊บนึงนะมันช้านิดนึงของตัวนี้ใช่ไหมสมมุตินะผมลบไปเลยแล้วกันอันนึงลบRename Remove Hair ปั๊บมันจะขึ้นมาแบบสีปกติที่แบบว่าไม่ได้ไฮไลท์ไว้อย่างสีอื่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบผมมันจะแข็งๆอ่ะตอนเวลาทำต่างๆก็สามารถทดสอบแรงลมมันได้เดี๋ยวซับก่อนDefault นี่แรงลมเนี่ยเห็นใช่ไหมว่าตรงเนี้ยเส้นอื่นๆแหละมันจะปิวมันจะแบบลมพัดส่วนในเส้นตรงกลางเส้นเนี้ยมันจะแข็งทื่อไปเลยมันจะไม่ดูเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถไปปรับตัวโบนของแฮได้นะฮะนี่ตัวเส้นนี้ใช่ไหมก็จะเป็นกลุ่มของข้างล่างเนี่ยใช่ไหมครับแล้วกดติ๊กถูกเข้าไปเลยทุกของทุกกลุ่มแล้วก็กดเกตบอนเข้าไปนี่พอได้เสร็จแล้วเราก็สามารถปรับเอาว่าไอเส้นของผมเนี่ยจะเอาเส้นจุดของมันเท่าไหร่ของบอนเนี่ยคือถ้ายิ่งเส้นเยอะเนี่ยมันจะยิ่งแบบขยับ10กว่าจุดอะไรว่าไปผมเอาแค่4พอแต่ไม่ต้องเยอะผมมันสั้นอันนี้จะเป็นฟิกนะว่าจะเอาฟิกของจุดในการแบบลากของผมอยู่ตรงไหนนี่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะอันนี้คือจะเป็นขนาดของมันว่าจะแบบให้แข็งทื่อในการผิวไหวแค่ไหนนะฮะซึ่งเอาน้อยๆก็พอเพราะว่าผมมันสั้นส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลองไปปรับเล่นๆดูกันนะครับว่าผมยาวเนี่ยควรปรับประมาณไหนผมสั้นควรปรับประมาณไหนนะฮะอยากผมปิ้วอยู่ส่วนเอ็กพอร์ตในการเอ็กพอร์ตตัวละครแบบว่าสร้างเสร็จแล้วนะฮะก็กดเอ็กพอร์ตเข้าไปปั๊บตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปนะฮะก็พอตั้งชื่อสองเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากในการตั้งชื่อนะครับปึ๊บกดโอเคนะฮะแล้วก็เซฟตรงไหนก็วางไปนะฮะพอเซฟเสร็จปั๊บเราจะออกมาเป็นหน้าตาของผมอย่างนี้เนี่ยที่ผมพูดอยู่นะครับนี่เย่ครับก็วันนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับส่วนสร้างเสื้อผ้าแบบอย่างละเอียดนะฮะก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปคลิปตอนต่อไปนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีลิงก์แนะนำลิงก์หนึ่งนะครับเป็นลิงก์ของตัวชื่อว่า BOTH Boot นะฮะไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกไหมนะฮะ อันนี้จะเป็นลิงก์แบบว่าของคนอื่นที่เขาสร้างเสื้อผ้ามาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถไปเสิร์ชหาได้เลยเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าแบบจริงๆให้ก็จะมีแบบพวกตามราคาอะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากได้ของฟรีก็มีนะฮะแต่อย่าลืมไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะครับผมนี่สมมุติยกตัวอย่างสักเอาชุดนี้ได้กันชุดนี้นะฮะก็โหลดไปปั๊บโหลดได้เลยโอเคพอโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดปั๊บแตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะฮะก็กดคลิกเข้าไปก็จะมีแบบเลเยอร์ของเสื้อผ้ามาให้นะฮะก็ไปที่Hosting นะฮะไปที่ Texture นะครับผมถ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับก็ไปที่ Hood ของผมก่อนเลยซึ่งไอ้ตัวนี้มัน Hood มั้ยเนี่ยไม่แน่ใจอ๋อโอเคเลเยอร์นี้มันเป็นของ Hood นะฮะ
ก็ออกกดเข้าไปไปกดที่ layer แล้วก็ import เข้ามานะครับพอ import เสร็จก็ไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้พอดาวน์โหลดปั๊บก็นี่ลากเข้ามาเลยนี่ชุดของมันก็จะมาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปชุดของกางเกงอ่ะลองดูลากเข้ามา import import นี่ไหนกางเกงอันนี้กางเกงโอเคสีม่วงนี่มันก็จะเข้ากับชุดนี่สีม่วงแล้วก็รองเท้านะฮะรองเท้านี้เลเยอร์เดียวกันไม่เอ่ยมีเชือกโอเคเลเยอร์เดียวกัน import ปั๊บนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะได้ชุดมานะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะถ้าใครไม่อยากแบบวาดชุดเองมาแบบเสียเวลาไปหน่อยนะฮะหรือถ้าใครอยากวาดชุดเองก็วาดได้นะครับซึ่งจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะสอนนะฮะอันนี้จะเป็นแบบสอนคร่าวๆก่อน เวลามีน้อยครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเย้บ๊ายบายจบแล้วก็ขอให้สนุกในการสร้างตัวละครของตัวเองนะครับผมเย้